อเล็กเรนเดลขอแฟนแต่งงานแล้วนะครับเต้ยจรินพรร่วมคอมเมนต์ยินดีเป็นอีกคู่รักที่เรียบง่ายและน่ารักมากนะสำหรับนักแสดงหนุ่มอเล็กเรนเดลนะครับกับแฟนสาวนอกวงการเจนนี่ถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีภาพสวีทออกสื่อให้ได้เห็นกันเท่าไหร่แต่ความสัมพันธ์กลับชุ่มฉ่ำและมีความสุขสุดๆนะครับล่าสุดครับอเล็กก็ได้ประกาศข่าวดีผ่านทาง IG ส่วนตัวนะครับเมื่อความรักสุขงอมจึงได้ตัดสินใจเซอร์ไพรส์ขอเจนนี่แต่งงานไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยอเล็กได้เขียนข้อความเอาไว้ว่า18072024 A day we will remember foreverก็คือวันที่18 เดือน 7 2024เป็นวันที่เราจะจดจำไปตลอดกาลงานนี้นะครับก็ทำเอาเพื่อนพ้องในวงการต่างก็เข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนางเอกสาวเต้ยจรินพรที่บอกว่า congratulations ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ